ช่วงตะลุยอุ๊ยเมาว่ะก็เป็นงานศพใครเหรอไม่ใช่งานศพรับหอยจอมเหมือนมากปิดอ๋อไม่ได้ไม่ได้วันนี้ต้องคลิปลุกวันนี้เธอคือใครวันนี้ต้องบอกกันเลยว่าผมเนี่ยนะผมเนี่ยนะเป็นนาวาตรีฮะมียศมีศักดิ์คุณมียศไหมเอาจริงเหมือนไปงานแฟนซีสมาคมผู้สูงอายุโอ้มีมองเป็นเจ้าหญิงเห็นแบบนี้แล้วเล่าให้ฟังสักนิดนึงเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะคะว่าละครเรื่องใหม่ล่าสุดช่อง3กำลังจะมาแล้วบอกชื่อเรื่องไปลิขิตรัก The Crown Princess ยับ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 คุณผู้ชมขาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตัวละครก็มากมายก่ายกองอึดตะปือนังเหลือเกินนะเจ้าคะเพราะฉะนั้นต้องมาบอกซะหน่อยสิว่าแบบมีใครอะไรอย่างไรกันบ้างอ่ะเริ่มที่นางเอกเราชุดเต็มขนาดนี้แน่นอนค่ะยาย่าอุรัสยานะคะรับบทเป็นเจ้าหญิงแอลิสมาดาลีนเทเรซาฟิลิปเฮ้ยเดี๋ยวสำเนียงเราค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เอาแบบชัดๆสักทีนึงเจ้าหญิงอลิสมาเดลีนเทเรซาฟิลิปเป้แบบตะกี้ดีละโอเคนะ เป็นองค์ราชทายาทอันดับหนึ่งแห่งประเทศฮาริสัส มีพ่อชื่อชฟาเชนชอลส์ซึ่งเสียชีวิตตอนที่แอลิสอายุ2ขวบแม่ชื่อแนทาลีเสียชีวิตตอนพ่อเดี๋ยวตกลงพอเกิดมานี่คือพ่อแม่ตายหมดเลยเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วพ่อแม่ไปหมดเลยบ้าจริงชีวิตตัวเองก็เลยแม่ก็ตายนะคะเจ้าหญิงแอลิสเป็นคนที่สวยสง่าใบหน้าคมเข้มแต่มักจะมีสีหน้าที่นิ่งครึ้มดูเย็นชาแต่ลึกๆกลุ่นมีแววตาแห่งความเศร้าเศร้าเนาะเศร้าแต่มีความเข้มแข็งโดดเดี่ยวไม่ยอมแพ้รักความยุติธรรมภายนอกดูเย็นชาและไม่ไว้ใจใครเพราะรอบตัวเต็มไปด้วยศัตรูอุ้ยใช่โอ้มีอะไรอีกมีอะไรอีกเห็นแต่ว่าแต่ลึกๆเป็นผู้หญิงที่มีความอ่อนโยน มีความรักเมตตาและต้องการการอบกอดจากใครสักคนที่รักเธอด้วยความจริงใจพระเอกของเรานะครับณเดชน์คุกิมิยะรับบทเป็นนาวาตรีดวินสมุทรยากรหรือวินเป็นทหารหนุ่มคมเข้มร่างกายบึกบึนแววตามุ่งมั่นอันนี้ใช่ wow. นะครับมากแต่มีน้ำเสียงที่อ่อนโยนสาวๆเขาจะได้ยินเสียงเขาด้วยนะโอ้โหต้องอ่อนดาราจะทวยกันไปตามๆกันนะฮะเดวินเนี่ยทำงานอยู่ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือแต่ถูกเรียกตัวมาประจำที่ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากลและได้เป็นหัวหน้าทีมเฉพาะกิจดีทีมนะครับเพื่ออะไรเขามีหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญระดับโลกดาวินเนี่ยนะครับเป็นนักวางแผนการรบและมีความสามารถในด้านการต่อสู้และสายตาว่องไวมากและยังยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรีความเป็นลูกผู้ชายด้วยนะเพราะมีความเป็นอะไรเป็นทหารไงพอมีความเป็นทหารเนี่ยก็จะต้องรักศักดิ์ศรีรักความยุติธรรมตรงไปตรงมาเฉลียวฉลาดชอบเอาชนะภายนอกเนี่ยนะครับดูเหมือนไม่สนใจผู้หญิงเพราะว่าภายในเป็นไงนั่นมันเธอที่นี่ดาวินไม่ได้เป็นอ๋อไม่ใช่หรอไม่ได้เป็นแมนแมนคือภายนอกเนี่ยดูเหมือนไม่สนใจผู้หญิงคนไหนแล้วเหมือนไม่ต้องการความรักเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจเคยบาดเจ็บกับความรักมาแล้วมีปมนั่นเองโถก็ต้องมาดูว่าในที่สุดแล้วเขาจะรักกับเจ้าหญิงอย่างไรนั่นน่ะเซนักแสดงคนต่อไปคืออินดี้อินทัศน์นะคะรับบทเป็นเจ้าชายแอลมาร์กอันเดรฟิลิปเฮนะคะเป็นเจ้าชายที่รูปหล่อกลุ่มกริมแต่งตัวเก๋ไก๋เป็นเจ้าชายรุ่นใหม่ที่แบบหัวเราะทีเนี่ยโลกสว่างสดใสเจ้าสาวรักชอบพาร์ตี้นะคะเป็นเจ้าชายที่ไม่ห่วงภาพลักษณ์อ้าวก็เลยกลายเป็นว่ามักจะสร้างคือยังไม่เหมือนกับเราแบบเฮ้ยวันดีถวายบังคมเนี่ยค่ะอาจจะก็มากไปก็คือแบบว่าไม่ค่อยยึดติดในกรอบเท่าไหร่ก็เลยทำให้เกิดปัญหากับราชสำนักอยู่เสมอแอลันนี่เป็นลูกของเจ้าชายอันเดรย์ซึ่งเป็นลุงของแอลิสและก็โมนาแม่เลี้ยงของแอลิสนะคะพี่คะเหมือนมาจากดอยด้วยครับสองไม่ดูฝรั่งหรอเหมือนเก็บยอดชาแล้วคือทั้งพ่อและแม่ของแอลันเนี่ยนะคะเลี้ยงแอลันแบบตามใจมากๆแล้วก็มั่นใจว่าแอลันจะต้องกลายเป็นคิงองค์ต่อไปอย่างแน่นอนทุกวันตัวไว้ทุกวันตัวไว้มาที่ตัวละครถัดมาครับซาร่าเลดนะครับรับบทเป็นเจ้าหญิงเคทลีนวิลเลียมแอนฟิลิเปค่ะเป็นพี่สาวต่างแม่ของเจ้าชายอลันนะฮะเป็นคนที่มีรูปร่างบางเหมือนจะเป็นคนแบบบางตกสวยไม่ค่อยแข็งแรงแววตาก็จะแหวกแฝงไปด้วยความเศร้าภายนอกเนี่ยดูเป็นคนแสนดีและอ่อนหวานแต่จริงๆแล้วเนี่ยนางเป็นคนอะไรรู้ไหมยังไงนางเป็นคนเย็นชาและเป็นคนที่ไม่ต้องการเห็นคนอื่นได้ดีกว่าตัวเองเป็นอย่างนี้นักแสดงคนต่อไปโยเกิร์ตนะคะรับบทเป็นร้อยตรีหญิงดานิกาสมุทรยากรหรือว่าแพนนะคะสังเกตดูทำไมนามสกุลเดียวกับพระเอกอ้าวทำไมอ่ะก็เพราะว่าแพนเนี่ยนะคะ
เป็นเด็กที่พ่อแม่ตายในเด็กแล้วก็เลยเติบโตมาเพราะว่าแม่ของพระเอกเนี่ยเก็บมาเลี้ยงเอาไว้นะครับแพนกับตวินก็เลยกลายเป็นลูกพี่ลูกน้องที่สนิทกันมากปัจจุบันแพนทำงานในหน่วยการแพทย์ได้รับการฝึกพิเศษสำหรับการทหารแล้วก็ถูกเรียกตัวมาช่วยที่ดีทีมเป็นผู้หญิงที่สูงเปรี้ยวคล่องแคล่วเฉลียวฉลาดรอบคอบช่างสังเกตมองโลกในแง่ดีเชื่อมั่นในความรักแล้วก็มีความซื่อสัตย์มากๆเรียกว่าถ้าเกิดว่ารักใครเนี่ยยอมตายแทนได้อู้เลิศบทดีมาที่คนสุดท้ายเลยดีกว่าครับแมทธิวดีนะครับรับบทเป็นเจ้าชายวิลครับเป็นเจ้าชายแห่งประเทศดิโอนิซุสเพื่อนบ้านของฮารีซอสครับเป็นคู่หมายของอลิสแต่ยังไม่ได้มั่นกันเพราะว่าแค่ถูกจับคู่ให้แบบตั้งแต่เด็กๆเฉยๆทั้งที่เขาก็ไม่ได้รักกันนะเจ้าชายวิลเนี่ยนะครับเป็นคนหล่ออ่ะอันนี้เห็นด้วยถ้าหล่อไม่พอสมาร์ทด้วยครับแววตาก็จะกลุ้มกลิ่มแล้วก็รสนิยมดีมากเป็นคนที่เนียตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าแบบบางคนบุคลิกภายนอกภายในเนี่ยจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันนั่นก็แปลว่าเนื้อเรื่องก็น่าจะสนุกสนานน่าติดตามและที่สำคัญนะฮะยอมรับเลยว่าเรื่องนี้แค่เห็นภาพบางภาพเนี่ยนะครับรู้สึกว่าภาพสวยมากจริงๆเอาคุณเข้าไปถ่ายถึงเมืองนอกเมืองนามีทั้งประเทศสวิสแล้วก็เยอรมันด้วยเราผู้ชมได้คุ้มค่าแน่นอนกับการดูละครเรื่องนี้เหมือนกับได้เที่ยวไปด้วยกันและผู้จัดเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะเป็นผู้จัดที่งานมีคุณภาพมาตลอดแน่นอนพี่แอนทองประสมนะคะยกให้ควบคุมงานอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าไปกองถ่ายที่ไรเนี่ยผู้จัดแอนก็จะลงไปช่วยดูแลเฮ้ยจริงดูแลนักแสดงใกล้ชิดเลยจริงเหรอมีภาพมาดูเดี๋ยวดูซิดูแลนาเดชพระเอกของเรื่องนี่ก็ดูแลนาเดชอกคอนาเดชพระเอกของเรื่องก็ดูแลอินดี้อ่ะปกติก็ต้องก็ดูแลใกล้ชิดนี่ก็เดินโอบเอวพี่แมทธิวเหรออ๋อนาเดชนาเดชในเรื่องดูแลหลังแล้วก็เดี๋ยวก็คงมีดูแลยาย่าอะไรบ้างแหละนาเดชนะฮะก็เดี๋ยวชวนแฟนชวนมาเที่ยวเล่นที่กองอันนี้ก็ดูแลมาดูแลนาเดชอีกช่วยแฟนแต่งตัวคุณเอดูหน้าเปลี่ยนไปเยอะนะนี่ก็แบบก็ดูเลยนี่ก็นั่งก็ต้องแต่นั่งข้างนะเดชยาย่าก็ปล่อยให้นั่งก็เลยง่ายข้างหน้ายาเขาปล่อยแดดมาก็คือแดดส่องแสงก็ปล่อยให้นั่งตากแดดไปเลือกเลยว่าฝั่งไหนก็คือโดนแดดหรือคือนั่งคู่นะเดชยาย่าก็ไปนั่งให้แดดส่องหน้าอยู่ข้างหลังก็คือโอ้ยาลูกคือแบบอันนี้อีกอันนี้ไงเวลาเลือกลูกก็คือเลือกลูกที่แบบเออเต็งสวยก็คือไอ้ใครคนนั้นรอดก็คือนายเอกจะตายก็แล้วแต่ยาใครใช้ยาทำหน้าอย่างนี้ก็พลาดก็แล้วแต่อันนี้หนักเข้าใหญ่เดี๋ยวอันนี้พี่แอนลงเหรอเออลงคือตัวเองมีครึ่งหน้าแต่ชัดนะแต่ยาย่าเต็มหน้าเออแล้วก็เบอร์หมดก็คือแบบความยุติธรรมคือพูดจริงนะแอนคือพี่เข้าใจว่าในความเป็นผู้หญิงไงเนาะบางทีเราก็รู้เออผู้ชายบอกบางเราอยากดูแลเขาแต่ในความเป็นผู้จัดเฮ้ยแอนเฮ้ยทำไมอ่ะต้องแสดงให้โลกเห็นว่าเอ้ยเรามีความยุติธรรมเสมอภาคกับทั้งกองทั้งนายเอกพระเอกแล้วแอนต้องดูอย่างผู้จัดอย่างแบบยังไงฮะอย่างใครฮะฟุตเตอร์อะไรเงี้ยที่เขาแบบเออเขาแบบเสมอภาคลองศึกษางานเขาดูว่าแบบการดูแลเขาไม่มีละครอ่อนแค่เรื่องเดียวเองนะพูดแบบนี้เลยสงสัยอาจจะได้เรื่องเดียวแค่เรื่องที่เข้าใจได้เพราะพระเอกหล่อขนาดนั้นถ้าเป็นพี่โอ้โหโอ้โหจะดูแลยาย่าดีมากยาย่าคืออะไรยาย่าคืออะไรคะข้าวกินเองนะขนาดที่แอนปล่อยให้ตากแดดถ้าเป็นพี่นี่ไม่ปล่อยให้ตากฝนเลยโอ้ยาย่าเอ้ยไม่ได้เจอกับพี่เลยแหละตลอดทั้งเรื่องเลยก็คือเอาเป็นว่าเรื่องนี้แน่นอนเลยว่าพระเอกเนี่ยเรียกว่าขนาดแอนเองยังต้องแบบแอบเอียงไปได้แสดงว่าณเดชต้องมีเสน่ห์มากจริงพลาดไม่ได้ส่วนยาย่าก็อย่างที่รู้กันนะคะความสวยเนี่ยแม้ว่าแอนจะพยายามใช้ภาพเบลอบ้างอะไรบ้างเราก็ยังเห็นมีความสวยอยู่หาเจอกันแน่นอนกับลิขิตรัก The Crown Princess ส่วนเราสองคนเอลิสและเดวินวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับเดวินนี่